สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้งไมโครโฟนนะครับที่ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นเราซื้อมาเราให้เข้านี่ครับเสียบไมโครโฟนเลยนะครับแล้วก็เข้าที่คอนโทรลพาเนลครับเสร็จแล้วพอเข้ามาหน้านี้นะฮะก็เป็นเรื่องนี้ฮะฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวด์ครับเราจะเซตเขากันนะครับก็เลือกที่ซาวด์ครับซาวด์แล้วก็ manage audio device นะฮะพอเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นเป็นสปีกเกอร์อย่างนี้นะครับเราเข้าไปในส่วนของ recording ครับเราจะเจอตรงนี้ฮะไมโครโฟนภายนอกนะครับจริงๆเนี่ยเราชื่อเนี่ยเราตั้งได้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับชื่อตรงนี้เราตั้งได้นะฮะจะเป็นไมโครโฟนจะเป็นอะไรเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เราเลยนะครับวิธีการเซตก็เข้าไปในส่วนของตัว listen นี่ก่อนนะครับตรง listen to this device เนี่ยนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราติ๊กเราจะได้ยินเสียงของเราเวลาเราพูดด้วยนะฮะมันจะเป็นเสียงแบบ echo หน่อยก็ถ้าไม่ต้องการก็เอาออกครับอย่างผมนี่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองครับก็ปิดตรงนี้ไปนะครับใครอยากจะฟังเสียงเวลาพูดออกก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็คลิก apply ตรงนี้ได้เลยนะครับมาในช่องถัดไปครับช่อง levels นะครับตรงนี้เราติ๊กให้มันเป็นเลื่อนขึ้นมาให้ดันสุดเนี่ยนะครับดังสุดก็100ตรงนี้นะครับส่วนไมโครโฟนบูสต์เนี่ยนะฮะเราไม่อยากให้มันมี noise มากเราก็ตั้งไว้กลางๆครับบวก20เดซิเบลตรงนี้นะฮะหรือใครจะเหลือ10ก็ได้นะครับผมเซตไว้ที่20อย่างนี้นะครับส่วนช่อง advanced นะฮะก็ผมเลือกเป็นตัว format ลักษณะเป็น2 channel นะครับ16บิตเป็น CD quality ครับเราจะเป็น studio quality อะไรก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่คุณภาพของไมโครโฟนด้วยนะครับผมพอเลือกติ๊กนี้เสร็จทุกอย่างนะครับก็คลิกโอเคเลยครับก็เป็นการติดตั้งไมโครโฟนเรียบร้อยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยนี่ฮะสังเกตดูครับจะมีแถบสีเขียวตรงนี้ขึ้นเนี่ยฮะก็เป็นการใช้ได้เรียบร้อยดีนะครับก็ติดตั้งไมโครโฟนง่ายๆแบบนี้ฮะลองทำดูนะครับสำหรับนี้ไปก่อนครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะฮะ Reality Thailand Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ